น่าสนใจกับปฏิกิริยาล่าสุดของบรรดาพรรคการเมืองต่อนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไม่อนุญาตให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาร่วมสังเกตการการเลือกตั้งของไทยทำให้ฝากฝ่ายการเมืองทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคอื่นๆออกมาตั้งคำถามถ้าไม่คิดทุจริตเลือกตั้งแล้วจะไปกลัวอะไรเป็นกระทรวงการต่างประเทศภายใต้รัฐบาลคสช.ที่กำลังคลายตัวจากอำนาจสู่การเลือกตั้งหลังพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้และมีการปลดล็อกทางการเมืองไปเมื่อ11ธันวาคมและอยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำลังดำเนินการจัดการไปสู่การเลือกตั้งท่ามกลางการถูกครหาในบทบาทความเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.ที่ยังคงมีอำนาจไปจนถึงวันส่งมอบอำนาจจากรัฐบาลใหม่ที่ทำให้เกิดปัญหาความได้เปรียบทางการเมืองในฐานะกรรมการที่เป็นผู้เล่นในคนเดียวกันไม่ว่าจะเป็น4รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่ากกต.ได้ถามมาอย่างกระทรวงการต่างประเทศถึงแนวคิดการให้ต่างประเทศเข้ามาสังเกตการการเลือกตั้งในไทยซึ่งยืนยันว่าเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในสถานทูตประเทศต่างๆช่วยเป็นหูเป็นตาสังเกตการการเลือกตั้งในไทยได้แต่ไม่ควรให้ชาวต่างชาติซึ่งอยู่นอกประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการเพราะจะถือเป็นการเอาคนข้างนอกเข้ามาแต่การให้สถานทูตในไทยมาสังเกตการนั้นถือว่าเป็นการดำเนินการภายในประเทศอยู่โดยจะทำให้ภาพรวมของการเลือกตั้งไทยดีกว่าและว่าเรื่องของประเทศทำไมต้องให้คนนอกประเทศมาตามดูเพื่อจะหาปัญหาเพราะประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ก็ไม่มีต่างประเทศมาเกาะติดเรื่องบ้านเมืองเขาดังนั้นถ้าเกิดต่างชาติเข้ามาติดตามการเลือกตั้งในไทยก็แสดงว่าประเทศไทยยังมีปัญหาจึงถามว่าเราอยากให้บ้านเมืองเรามีปัญหาหรือเราคิดว่าเราดูแลเองได้แม้ตอนนี้จะมีรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารแต่เราจัดการเองได้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติเป็นศรีอย่างหนึ่งของคนไทยเพราะที่สุดแล้วเราก็สามารถยืนขึ้นเองได้เดินเองได้และก็เป็นนักการเมืองจากพรรคการเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์เพื่อไทยหรือพรรคคนละขั้วข้างพลังประชารัฐที่ส่วนใหญ่มาแนวไม่เห็นด้วยโดยมองว่ารัฐบาลและกกต.ควรเปิดโอกาสให้มีการสังเกตการได้เหมือนที่นานาอารยประเทศทำกันถ้ามั่นใจว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมไม่มีเหตุผลอะไรไปห้ามการที่รัฐบาลมีท่าทีห้ามปรามต่างชาติยิ่งทำให้เกิดความสงสัยข้อครหานินทาว่ามีลับลมคมในหรือความไม่ชอบมาพากลอะไรเกิดขึ้นถ้าผู้มีอำนาจและรัฐบาลไม่คิดทุจริตเลือกตั้งไม่ควรกลัวอะไรควรสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาดูได้เต็มที่ว่าการเลือกตั้งบ้านเราโปร่งใสน่าสนใจว่าประเด็นการห้ามองค์กรต่างประเทศเข้ามาสังเกตการการเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นสะท้อนความไม่ไว้วางใจและไม่แน่ใจของบรรดาพรรคการเมืองนักการเมืองกับสภาพการเลือกตั้งว่าจะไม่ถูกเอาเปรียบจากพรรคการเมืองที่สนับสนุนการไปต่อของพลเอกประยุทธ์และผู้คนในรัฐบาลคสช.ไม่ควรลืมว่าห้วงที่ผ่านมายังมีประเด็นติดค้างคาใจที่ปรากฏไม่นับรวมไปถึงปมการขยับเวลารถแมพที่สะท้อนผ่านการจัดการขององค์กรอิสระกกต.ที่ถูกวิจารณ์ว่าดำเนินไปในภายใต้สัมพันธ์คู่ขนานกับอำนาจรัฐคสช.ไล่เรียงตั้งแต่ปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ถูกขยับเลื่อนอย่างกระทันหันและปรากฏผลลัพธ์ที่กระทบต่อการวางตัวว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งของพรรคการเมืองใหญ่จนมาถึงปัญหาโลโก้บัตรเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งประเด็นการหาเสียงเลือกตั้งหลังประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.ราว2มกราคม62ที่กกต.กำลังจะคุยกับพรรคการเมืองวันที่19ธันวาคมนี้ที่มีทั้งปมการควบคุมค่าใช้จ่ายควบคุมการเปิดเวทีการปราศัยหาเสียงหรือแม้กระทั่งการกำหนดวิธีการเนื้อหาของป้ายหาเสียงที่ล่าสุดมีข่าวห้ามนำภาพนายชวนหลีกภัยหรือรูปทักษิณยิ่งลักษณ์มาหาเสียงและรายละเอียดอีกหลายประการการลงพื้นที่ของบรรดาพรรคการเมืองและนักการเมืองนักเลือกตั้งเข้มข้นขึ้นทุกขณะแต่กติการะเบียบยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการเพราะยังไม่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง
นับตั้งแต่วันที่11ธันวาคมที่มีการปลดล็อกปล่อยผีนักการเมืองทำกิจกรรมได้ถือเป็นช่วงเวลาทองที่บรรดานักเลือกตั้งทั้งหลายได้ลงพื้นที่ชิงความได้เปรียบในการหาเสียงหลังจากติดล็อกมานานถึง4ปีครึ่งอีกทั้งยังไม่มีกติกาหาเสียงมาจำกัดแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพราะจะบู๊ล้างพลานทำอะไรประเจิดประเจ้อมากไปก็ไม่ได้เพราะอาจจะถูกนำไปฟ้องร้องภายหลังเพราะเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งและมีระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงออกมาอย่างเป็นทางการได้เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.มีกฎหมายใหม่กำหนดใบส้มดาบอีกเล่มที่นอกเหนือจากใบเหลืองและแดงเราคุ้นเคยสามารถแจกก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการหาเสียงเลยทีเดียวระเบียบการหาเสียงยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่จากข้อมูลที่สำนักงานกกต.นำเสนอเข้าที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่เพื่อเห็นชอบนั้นกำหนดเรื่องป้ายหาเสียงให้ผู้สมัครส.ส.เขตจัดทำแผ่นป้ายขนาด 1.30×2.45 เมตรได้จำนวนไม่เกิน2เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตและพรรคทำป้ายคัตเอาท์หาเสียงได้เองไม่เกิน1เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตขณะที่กกต.จะทำแผ่นป้ายหาเสียงขนาด A3 ให้ผู้สมัครแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงขนาดและสถานที่ติดตั้งป้ายก็ขึ้นอยู่กับกกต.กำหนดด้วยส่วนรถหาเสียงโดยผู้สมัครแต่ละเขตมีรถแห่หาเสียงได้ไม่เกิน10คันและห้ามใช้รูปบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัครส.ส.เขตหัวหน้าพรรคหรือว่าที่นายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่อของพรรคตลอดจนควบคุมไปถึงการใช้สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียด้วยนอกจากนี้ยังเตรียมกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแบบแบ่งเขตคนละไม่เกิน2ล้านบาทส่วนค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองจะคิดจากจำนวนการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขต 1-50 คนไม่เกิน10ล้านบาท 51-100 คนไม่เกิน20ล้านบาท 101-150 คนไม่เกิน30ล้านบาท 201-250 คนไม่เกิน50ล้านบาท251-300 คนไม่เกิน60ล้านบาทและ301-350คนไม่เกิน70ล้านบาททั้งนี้หากระเบียบของกกต.ที่จะออกมาควบคุมการหาเสียงเป็นลักษณะดังกล่าวนี้ทั้งหมดจริงก็นับว่าจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำของพรรคใหญ่และพรรคเล็กได้มากพอสมควรแต่สิ่งที่ต้องจับตาสำหรับการหาเสียงในโลกยุคดิจิตอลคือกกต.จะสามารถตรวจสอบคัดกรองการหาเสียงในโซเชียลมีเดียให้เกิดความเป็นธรรมได้หรือไม่น่าสนใจว่าปรากฏการณ์แห่งผลจากกติกาใหญ่รัฐธรรมนูญ60ที่ยอมรับจากสมศักดิ์เทพสุทินออกแบบมาเพื่อพวกเราและบรรดากติกาย่อยกฎหมายระเบียบคำสั่งรวมถึงองค์กรจัดการกับความคลุมเครือที่ก้ำกึ่งการนำไปสู่ช่องโหว่ช่องว่างเอื้อประโยชน์กับบางพรรคบางฝ่ายทางการเมืองที่อยู่ขั้วข้างเดียวกันกับรัฐบาลคสช.ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำย่อมนำมาซึ่งความกังวลใจของพรรคการเมืองต่อการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งองค์กรสังเกตการการเลือกตั้งจากต่างประเทศส่วนหนึ่งถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาเป็นกรรมการรับเชิญเพื่อให้การเลือกตั้งได้รับการยอมรับทั้งคนภายในและต่างประเทศดังนั้นการตั้งแง่ตีกันกรรมการรับเชิญจากนอกประเทศที่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดจากกระทรวงต่างประเทศจึงถูกจับตาและท้วงติงจากบรรดาผู้เล่นดังๆที่ว่าถ้าไม่คิดทุจริตเลือกตั้งแล้วจะไปกลัวอะไรอันสะท้อนไปในเจตนาที่อาจส่งผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต้นปีหน้า